เรื่องล่าสุดของพี่หม่ำนะคะแล้วก็จีก้าได้ทิ้งบทบาทแน่นอนงานนี้ได้เห็นอะไรที่จะไม่เคยทำแน่นอนแล้วก็นักแสดงอีกครับข้างเลยไม่ว่าจะเป็นนักร้องพี่ตามนะคะพี่เหลิมแล้วก็อีกมากมายเลยค่ะรับรองประจิตความมันแน่นอนค่ะ28 เมษายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ